อยู่ในบูธของเชฟโรเลตนะกับสองสาวสวยนะแต่เรายังไม่สัมภาษณ์เขาค่ะเราจะไปดูรถกันก่อนนะบอกว่ารถเชฟโรเลตแคปติว่าเนี่ยเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้ไปนู้นจะไปดูโซนิกโอ้แคปติว่าของเรานะเป็นเครื่อง 2004 นะคะเชื่อบอกว่าเป็น SVP คืออะไร SVP SVP นะคะ4สูบ16วาล์วนะแล้วก็คันใหญ่มากเลยเออแล้วเขาบอกว่ามีระบบนะดิสเบรกพร้อมกับ ABS ด้วยเราไปดูข้างหน้าดีกว่ามาเร็วราคาอยู่ที่ล้าน600,000บาทค่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะนอกจากตัวนี้ที่มาเปิดตัวเป็นที่แรกหรือว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะก็ยังมีตัวโซนิกนะตัวสีฟ้าไม่ใช่นันเกมก็มีเชฟโรเลตโซนิกครูดเหมือนเดิมนะครูดซึ่งครูดเนี่ยชอบเป็นพิเศษนะเรามาดูดีกว่าเนาะทำไมถึงชอบเหรอเคยมีหนุ่มเอามาให้ขับแล้วมันดีอ่ะเออมันดีขอขึ้นหน่อยนะคะขึ้นแล้วต้องลงด้วยหรือเปล่า จากที่เคยขับมานะของเชฟโรเลตครูซเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปโฉมอย่างตรงนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็นลายไม้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นให้มันดูแบบว่าสปอร์ตดูเท่มากขึ้นเหมาะกับรถที่เป็นผู้ชายขับหรือว่าดูเท่ๆดุดันมากขึ้นนะจ๊ะไปๆมาๆแล้วอ่ะว่าจะซื้อสัก 5-6 คันนะกลับบ้านไปเป็นโมเดลและตอนนี้นะอ้อมก็พาผู้ชมมาอยู่กันที่บูธของ Ford นั่นเองนะซึ่งตัวนี้อ่ะเป็นตัวเด่นๆของเขาเลยนะนั่นก็คือ FordAll New Echo Sport นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีอะไรสวยๆเจ๋งๆกันบ้างนะคะนี่ก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะราคาของเขาเนี่ยอยู่กันที่ 759,000 บาทนะโอ้ราคาน่ารักอ่ะรู้สึกว่ามันกว้างกว่ารถรุ่นอื่นๆนะและที่สำคัญมาดูนี่ชอบตรงนี้เป็นพิเศษเลยเป็นแบบดูแบบล้ำๆอ่ะดูแบบว่าเฟี้ยวๆได้เท่ดูนะดุดันเออคันนี้เหมาะมากๆนะสำหรับมันเป็น SUV ที่ยกสูงนะแล้วก็ตัวเล็กเหมาะกับคนในเมืองวัยรุ่นที่มีเพื่อนเยอะๆทางเลือกใหม่นะFord Fiesta นะเป็นตัวใหม่นั่นเองที่มาเปิดตัวนะนี่ต้องบอกว่าสีสันอันนี้จะเหมาะกับวัยรุ่นนิดนึงคือสีสันเขาจะดูแบบสีจี๊ดจ๊าดนะแล้วก็ดูแบบว่าทรงสไตล์แบบว่านะวัยรุ่นกระทัดรัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ้อมชอบด้านในคือว่าเขาจะทำคล้ายกันหมดเลยตรงเนี้ยเขาจะทำคล้ายกันหมดเลยคือว่ามันจะได้รูปลักษณ์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนั่นเองค่ะอ่ะเรนเจอร์น้ำลายไหลฟอร์ดเรนเจอร์นะตัวนี้ก็อันนี้จะเหมาะสำหรับผู้ชายที่ชอบขนเป็นคนที่ขนเยอะขนหนักขนปูไม่ใช่ขนเยอะจริงๆก็คือว่านี่ด้านหลังนะเขาสามารถที่จะเก็บของแล้วก็สามารถที่จะบางคนเนี่ยชอบไปช้อปปิ้งไงแล้วของวางไว้ด้านหน้าไม่พอใช่ไหมเอามาใส่ในนี้มีที่ปิดด้วยไม่ให้มันปิวโอเคลูดโลนอกจากจะปิดแล้วนะก็ยังสามารถที่จะใส่จักรยานได้ด้วยเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะอ้อมก็พาผู้ชมมาอยู่กันที่บูธของ Honda
ซึ่งตัวนี้นะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเปิดใหม่เป็น Honda HR-V นะคะซึ่งดูจากรูปลักษณ์แล้วเนี่ยก็คล้าย CR-V นะคะแต่ว่ามันพิเศษตรงที่มี5ประตูอะละสงสัยละสิว่ามันเปิดตรงไหนใช่ไหมล่ะมันเปิดตรงข้างๆนู้นตรงหน้าต่างมันสามารถเปิดได้เออแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรถแบบครอสโอเวอร์ก็คือว่าเป็นอะไรที่หรูหราแต่สามารถที่จะตะลุยไปทุกที่ได้เลยนะคะก็นะน่าสนใจอยู่สำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันสามารถที่จะเปิดมาดูด้านในได้กว่าว่าเป็นยังไงสำหรับ HR-V ตัวนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างๆเจ้าโมบิโอโอโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเข้ามาดูข้างในโมบิโอโอโอโมบิโอเออนะเขาบอกว่ามีหน้าจอที่สามารถทัชได้นะคะแล้วก็มันคล้ายๆแจ๊สนะแต่ว่าดูจะแบบโอดโหงแล้วก็กว้างขวางใช่ไหมกว้างขวางกว่าเออช่างเถอะกว้างขวางนั่นแหละช่างมันเถอะเออแต่สวยชอบคันนี้ราคาอยู่ที่ 739,000 บาทแล้วเฉพาะภายในงานเนี่ยเขาบอกว่าได้ชุดแต่งรถคันนี้นะรัวในบูธของ Mazda นั่นเองนะคะและตัวที่อ้อมอยากจะนำเสนอทุกท่านนะก็คือ Mazda 2 Sedan Sky Active D เครื่อง 1.5 ลิตรนะต้องบอกว่าเครื่องดี Sky Active D คืออะไรเหรอคะเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ออกวางจำหน่ายนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ารูปใหม่โฉมใหม่เป็นอะไรที่สวยเลิศเลิศมากๆเลยนะสำหรับ Mazda ตัวนี้ค่ะ Mazda 2 Sedan ที่เตะฟุตบอลเก่งๆแล้วหัวเราะล้านไปคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่สตีฟจ็อบส์นะเขาได้สร้าง i6 มา iPhone 6 ที่เรียบร้อยตอนนี้เปิดตัว i ตายไปแล้วนะแต่ว่าเปิดตัว i มาใหม่ค่ะ i8 นะนำ i7 มาไหนดูไม่ใช่นี่เป็น BMI8 นั่นเองค่ะและเจ้าคันนี้เลยนะสำหรับบูธ Toyota นะคือ Yaris GRD Sport Fido ไม่ใช่ Sportivo นะฮะต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีการนำชุดแต่งของ GRD มารอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์อะไรต่างๆนานาเรียกว่าสวยรอบคันเลยค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บูธ Mitsubishi ค่ะและตัวนี้นะเป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะของ All New Titan ค่ะเป็นตัวที่มีเครื่องเนี่ย 2500cc นะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยกับรถกระบะที่แบบว่าสามารถที่จะลุยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบรรทุกได้เยอะๆนะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าโหมดปาเจราจาริยาขนติไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นแบบว่าการใบครูนะนี่เรามาอยู่กันที่ Mitsubishi Pajero กันค่ะโอ้เสื้อบอกว่าตัวนี้ก็เป็น Pajero Sport นะคะเครื่องดีเซลด้วยราคาเนี่ยก็ย่อมยาวนะอยู่ที่ล้านนิดๆล้านนิดๆนะตัวนี้นะคะขอนำเสนอเลยแฟนอ้อมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้อยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนี่คือคุณอ่ะตัวนี้นะคะก็เป็นมิลาชนั่นเองซึ่งบอกว่ามิลาชเนี่ยก็เป็นรถเล็กๆอีโคคาร์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยเด็กๆเวลาที่แบบว่าอยากจะได้รถคันแรกคันนี้เลยนะคะขอยกให้คันนี้โอเคนะคะ3สูบนะนะเข้ามาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็แบบว่าสามารถที่จะล็อกแบบว่าเวลาที่เราเหมือนแบบอย่างเงี้ยได้เนาะอย่างเงี้ยได้เข้าใจแล้วกันเนาะ
ี่ยก็เป็นรถเฟอร์รารี่ใช่ไหมคะแน่นอนว่ามีความแรงความเร็วเนี่ยค่อนข้างแบบว่าปรี๊ดปราดมากเลยนะนอกเหนือจากรถแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีนี่น้ำหอมเฟอร์รารี่ด้วยนะคะถ้ารถแรงขนาดนี้แล้วน้ำหอมจะต้องกลิ่นแรงแน่นอนเลยเดี๋ยวลองดมก่อนมันมีกลิ่นกองอ่ะต้องเปิดข้างในนี่เป็นน้ำหอมแบบถ้าอยากเปรี้ยวป้าวอยากหล่อเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะสำหรับน้ำหอมเฟอร์รารี่เย่คุณผู้ชมค่ะสำหรับครึ่งแรกของเราเนี่ยก็รถสวยๆเนี่ยก็นำพิตตี้ไปแล้ว 1-0 นะต้องบอกว่ารถสวยๆมาจากค่ายเจ๋งๆค่ายดังๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ช่วงหน้านะหรือว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะไปดูพิตตี้กันแบบเต็มสูบเต็มแรงเต็มแม็กเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าพิตตี้ค่ายไหนจะเจ๋งสุดนะแล้วก็จะพรีเซนต์ตัวเองได้ไหมช่วงหน้าครับ